ร็งเลยค่ะตอนที่เป็นมะเร็งหมอบอกว่าระยะสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยต้องให้คีโมให้ฉายแสงให้คีโมมันทรุดลงไปจนแบบหมอห้ามเยี่ยมหมอห้ามเยี่ยมเลยให้เข้าแต่เฉพาะญาติ4คนเท่านั้นก็หมดกำลังใจแล้วก็แต่ก็มันไม่มีอะไรที่จะเลือกเหมือนหลังชนฝาบอกเจ้ากรรมนายเวรว่าจะสวดพระคาถาทีนะมันช้อนให้ร้อยจบถ้ามันหมดเวรก็หมดเวรกันไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอะไรไปก็ให้อยู่ในธรรมะอย่างเงี้ยก็ทรมานมากก็ได้แต่ตั้งใจรอตื่นเช้าขึ้นมาก็รอเมื่อไหร่แฟนจะมาสักทีเมื่อไหร่ลูกจะมาสักทีคอยอยู่อย่างนั้นแหละแต่หารู้ไม่หรอกว่าโอ้คนที่เป็นเนี่ยทุกแค่นี้แต่ว่าครอบครัวเราอะเป็นมากกว่าเราอีกกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกลัวว่าเราจะไปแล้วจะไปแล้วเครียดกังวลนะเครียดกังวลแต่เราเนี่ยนอนอยู่ไม่มีอะไรจะเง้อรอไปเถอะดีว่าไม่คิดลบว่าทำไมนะมึงนี่ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดอย่างนั้นไม่คิดแต่จะไม่คิดอย่างนั้นได้แต่ว่าโอ้ก็คงมีธุระคงมีปัญหาอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มองนะกลับมาออกมาเนี่ยมองหน้าต่างเนี่ยมองทุกวันมองตั้งแต่ฟ้าสางพอสว่างเนี่ยพอท้องฟ้าสว่างก็จะมองจนกระทั่งพระอาทิตย์เนี่ยเป็นสีแดงโผล่ขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยจนมองไม่ได้ก็หยุดมองอยู่มันนานเข้าเนี่ยมันคิดได้ว่าพระอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นนะขึ้นแล้วก็ตกพรุ่งนี้ก็ขึ้นอีกแล้วพรุ่งนี้ก็เจอเขาอีกแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยถ้ามันขึ้นได้มันตกได้เนี่ยมันจะต้องขึ้นได้มั่นใจว่าอย่างนั้นแหละแล้วมันก็มีกำลังใจขึ้นกำลังใจขึ้นจนกระทั่งมีชีวิตมันจนปกติทุกวันนี้แล้วกลับไปสวดมนต์อิติปิโสประจำเลย108จบค่ะทุกวันกลับไปพอหลังจากกลับบ้านนี่ก็จะสวดทุกวันตอนเย็นก็จะสวดทำวัดเช้าเย็นนะทำอยู่แล้วแล้วก็สวดคาถาชินมัญชรแล้วก็อิติปิโส100จบเนี่ยคือสุดท้ายท่องอิติปิโส100จบมีลูกประคำทุกวันค่ะทุกวันแล้วก็นับไปนับเม็ดไปพอชนก็100จบก็แผ่เมตตามันทำได้แค่นั้นแต่ขณะที่สวดอะไรต่างๆเป็นไงบ้างมันจิตใจเป็นไงบ้างมันไม่จิตใจมันปกติจิตใจมันนิ่งขึ้นมันสบายใจขึ้นสวดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้นอนหลับไม่กังวลไม่อะไรไม่กังวลสวดมนต์นี่จะทำให้นอนหลับสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วความเจ็บป่วยเป็นไงบ้างความเจ็บป่วยก็ทิ้งมันไปเลยโอ้โหสาธุทิ้งมันเลยมันเป็นอะไรก็ช่างมันเป็นอะไรก็ช่างมันแม้แต่ทุกวันนี้มันหายไปแล้วเขาบอกว่ามะเร็งมันจะต้องกลับมาอีกก็รอทุกวันถ้ามาเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไร อยู่มานานแล้วคุ้มแหละคนมีธรรมนะค่ะยอมก็ยอมเลยมาเมื่อไหร่ก็โอเคไปเมื่อนั้นยอมรับได้นะครับไม่ประมาทนะตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระเจ้าค่ะไม่ประมาทสวดมนต์ไหว้พระไว้โอ้ดีสร้างบุญเก็บมีแต่พระเอาพระไปด้วยแค่นั้นเอาไปไม่ได้สาธุค่ะ